ื่องนี้ทำเอาทั้งตำรวจและชาวอินเดียต่างอึ้งกันไปทั่วกับการหลอกลวงของชายคนนี้วีรคันธรรมเตชะหนุ่มซึ่งอ้างว่าอายุ23ปีผู้ปลอมแปลงทุกอย่างแม้กระทั่งชื่อตัวเองจนได้เป็นแพทย์มาแล้ว16โรงพยาบาลในเวลา4ปีก่อนจะถูกจับกุมเขาคือคุณหมอ YS เตชะผู้รักษาคนไข้ทั่วไปจนถึงผู้ป่วยโควิด-19 แต่ทว่าดันมาโป๊ะแตกเพราะภรรยาคนที่2ที่เพิ่งแต่งงานกันไปเมื่อกรกฎาคม2563ต่อมาเธอได้รู้ความจริงว่าสามีเคยมีเมียมาก่อนจึงตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจเมืองไฮเดอราบัดในข้อหาหลอกลวงจนตำรวจเริ่มสอบประวัติสังคมถึงได้รู้ความจริงว่าชายผู้นี้จบเพียงแค่ชั้นป.4เท่านั้นไม่ได้มีวิชาชีพแพทย์แต่อย่างใดวีรคันธรรมหนีออกจากบ้านตั้งแต่ปี2548ใช้ชีวิตด้วยการขายขนมบนรถไฟแต่เผอิญเจอกับหมอจริงชื่อ YS ปุรุโชตธรรมเลดดีซึ่งหมอคนนี้ได้ช่วยให้เขาได้มีงานมีบัตรประชาชนใบขับขี่จนสุดท้ายเขาได้ขอสกุล YS ของหมอมาใช้หลังจากนั้นเขาจึงเริ่มปลอมวุฒิการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตเพื่อเอาไปใช้ฝึกงานที่วิทยาลัยแพทย์ JN จนพอได้รับความรู้ก็เริ่มอาชีพหมอที่โรงพยาบาลในเมืองบังกาลอร์แล้วย้ายไปอีกหลายแห่งในเวลา4ปีจนมาถึงที่เมืองไฮเดอราบัดโดยสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลแพทย์เฉพาะทางอีกหลายแห่งจนถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้หลังการสอบสวนพบว่าเมื่อปี2559เขาก็เคยถูกจับกุมมาแล้วด้วยคดีแอบอ้างเป็นตำรวจพร้อมนำรถตำรวจออกไปใช้โดยอ้างว่าเป็นลูกตำรวจระดับสูงแถมยังเคยนำคำนำหน้า YSไปใช้หลอกคนอื่นว่าเป็นญาติกับ YS ชกันโมฮันเลดดีมุขมนตรีรัฐอานทรประเทศอีกด้วยแต่สุดท้ายการหลอกลวงอย่างเก่งฉกาจก็มาจบลงเพราะดันไปโกหกเมีย